นายกตู่นายกตู่เนี่ยไม่ใช่ลุงตู่นะฮะนายกตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจสมุทรปราการที่มีแนวคิดนะครับในการใช้ท่อบำบัดน้ำเสียมาช่วยระบายน้ำก็เป็นท่อของโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่พบว่ามีการทุจริตจัดซื้อที่ดินแล้วก็ทำให้โครงการเนี่ยทิ้งร้างนะครับจังหวัดเขาก็เลยร่วมมือกับทางอบจสมุทรปราการลงนามความร่วมมือกับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับในการแก้ปัญหามลพิษนำเอาระบบรวบรวมน้ำเสียมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมณภาสิริสมบูรณ์ครับจังหวัดสมุทรปราการลงนาม MOU กับกรมควบคุมมลพิษเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำท่วมและมลพิษต่างๆโดยอบจ.สมุทรปราการแจ้งขอใช้ท่อรวบรวมระบบน้ำเสียจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียคลองด่านซึ่งทิ้งร้างหลังเกิดคดีความทุจริตจัดซื้อที่ดินขณะนี้อยู่ในเขตควบคุมมลพิษโดยประสงค์นำมาใช้ระบายน้ำท่วมออกสู่ทะเลนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจังหวัดสมุทรปราการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากหากประสบอุทกภัยจะเสียหายรุนแรงจึงเห็นสมควรลงนามความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งมีนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานขอให้มีการทำเมมโมยูแล้วก็มีการตอบรับหนังสือนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ของท่อนี้ได้และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการขยายผลในเรื่องของการช่วยเหลือทางอบจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของน้ำเสียเรื่องของขยะหรือเรื่องของปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมต่างนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจสมุทรปราการกล่าวว่าขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่มอบหนังสือรับทราบการใช้ประโยชน์ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่านซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมทำให้รัฐไม่ต้องเปลืองเงินงบประมาณในการสร้างใหม่แม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำท่วมแต่การเตรียมพร้อมจะช่วยให้การแก้ปัญหาทำได้อย่างทันท่วงทีก็เรามาได้รับความกรุณานะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งท่านบอกเห็นว่าท่อนี้เราไม่ได้ใช้มาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆซึ่งเราสามารถที่จะระบายน้ำได้ในช่วงที่เรามีแก้ปัญหาน้ำท่วมของเราและปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้อย่างดีและโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อย่างที่บอกว่าที่เป็นที่ราบของเราพื้นที่ของบางบ่ออย่างเงี้ยหรือบางโปร่งเนี้ยนะคะเจอปัญหาน้ำท่วมตลอดทั้งปีตกมาแค่ไม่ถึง10ชั่วโมงนะคะน้ำท่วมได้ถึงแบบครึ่งเข่าแล้วอะไรเงี้ยถึงเข่าแล้วเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะซึ่งเชื่อได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้การได้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสมุทรสาครค่ะทุกพื้นที่ของสมุทรสาครด้วยค่ะสำหรับพื้นที่นำร่องคือถนนแพร่กษาซึ่งหากมีน้ำท่วมขังจะพยายามดึงน้ำเข้าท่อเพื่อสูบน้ำออกที่สถานีสูบน้ำตรากบลงคลองชายทะเลโดยสัปดาห์หน้าจะสำรวจความพร้อมใช้ของท่อให้มั่นใจว่าไม่ชำรุดเนื่องจากก่อสร้างนานแล้วซึ่งเมื่อใช้จริงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ